าพูดได้ชัดเลยมันคือเป้าหมายการพัฒนาของคนธรรมดาทั้งโลกอันนี้ผมคิดว่านี่เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนั่นแปลว่าสมมติถ้า2030 SDG ถูกบรรลุขึ้นมาปั๊บเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ประเทศไม่ใช่ UN แต่คือพวกเราทุกคนลองนึกถึงสังคมที่ไม่มีความยากจนสังคมที่ทุกคนมีอาหารการกินที่ดีสุขภาพดีมีการศึกษาคนทุกเพศได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมอากาศสะอาดทะเลสวยงามมีสิ่งมีชีวิตที่อยู่ได้อะไรแบบนี้ครับข้อดีของการเอา SDG มามองเรื่องคอร์รัปชันก็คือมันทำให้เห็นความเชื่อมโยงว่าคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดๆแต่มันมีผลอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนโกอื่นด้วยเป้า16เป็นเป้าที่สำคัญมากมัน cross cut คือมันตัดข้ามทุกโกหมดเลยข้อ16เนี่ยมีผลมากๆต่อชีวิตผู้คน20ตัวชี้วัดที่แย่ที่สุดของไทยใน SDG Index เป็นตัวชี้วัดในเชิง governance ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเรื่องของ corruption เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตแล้วที่สำคัญคือแนวโน้มไม่ดีขึ้นด้วยเรื่อง corruption ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่บอกว่าคนธรรมดาต้องมีจิตสำนึกนะแต่มันเห็นอยู่ชัดเจนทนโทษอยู่ในสื่อนะว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนธรรมดาเล็กคนน้อยมันอยู่ที่ระดับที่มันเป็นระดับที่ใหญ่โตมากระดับที่องค์กรอิสระที่ควรจะทำหน้าที่ก็ทำไม่ได้พอมีการทุจริตคอร์รัปชันทรัพยากรที่ควรจะถูกจัดสรรไปเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างมันก็ถูกลดทอนลงไปประสิทธิภาพประสิทธิผลในการขับเคลื่อนการคอร์รัปชันมันทำให้ต้นทุนของการบรรลุเป้าหมาย SDG มันสูงขึ้นโดยไม่จำเป็นมากๆ